ท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนามเดิมละเอียดพันกวีเป็นภริยาของจอมพลป.พิบูลสงครามเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2446ที่ตำบลดอนพุทราจังหวัดนครปฐมพบรักกับจอมพลป.พิบูลสงครามสมัยยังเป็นนายทหารหนุ่มว่าที่ร้อยตีแปลกฮีตะสังฆะเมื่ออายุได้14ปีระหว่างรับราชการที่พิษณุโลกพิธีแต่งงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2459ว่าที่ร้อยตีแปลกอายุ20ปีท่านผู้หญิงละเอียดวัยย่าง15ปีมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนท่านผู้หญิงละเอียดเป็นอดีตภริยาผู้นำประเทศที่ร่วมผ่านและรับรู้เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในฐานะคู่ชีวิตของจอมพลป.พิบูลสงครามที่อยู่ในตำแหน่งทั้งทางการเมืองและในกองทัพยาวนานหลายสมัยพบเจอกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมากมายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามได้ช่วยเหลือกิจการงานของจอมพลป.หลายด้านอาทิการเป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนากิจการสตรีไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2497เริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลสงเคราะห์หญิงมีครรภ์และบุตรวงเล็บปัจจุบันคือโรงพยาบาลราชวิถีช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นและจอมพลป.พิบูลสงครามนั่งควบเก้าอี้ด้วยตัวเองช่วงดังกล่าวท่านผู้หญิงละเอียดได้ฟื้นฟูสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและนั่งเป็นประธานสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2500จอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีมังังคณะศิลาลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเขตจังหวัดพระนครส่วนท่านผู้หญิงละเอียดลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดนครนายกซึ่งได้รับการเลือกตั้งทั้งคู่หลังถูกยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาเป็นเวลา3เดือนก่อนลี้ภัยไปยังประเทศญี่ปุ่นท่านผู้หญิงละเอียดถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2527ขณะอายุ80ปีบันทึกความทรงจำท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามบันทึกนี้ได้จัดทำขึ้นโดยการขอร้องของคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยซึ่งขอให้ดิฉันเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลและเหตุการณ์ดีพอสมควรดิฉันพร้อมที่จะเปิดเผยเท่าที่จำได้และไม่กระทบกระเทือนถึงใครเรื่องอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปดิฉันจะพูดแต่เนื้อหาที่อาจเป็นประโยชน์แก่บ้านชาติบ้านเมืองและคนรุ่นหลังแต่ถ้าจะมีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็จำเป็นต้องเท้าความหลังกันบ้างตามสมควรก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ดิฉันก็ชักจะลืมเรือนไปบ้างเพราะเวลาก็ได้ร่วงเลยมานานแล้วแต่จำได้ว่าในปีพุทธศักราช2475ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นได้มีการประชุมกันหลายครั้งที่บ้านพักของเราที่แพร่งสัตว์ประสาทบ้างและที่อื่นๆบ้างรายละเอียดในการประชุมนั้นดิฉันไม่เคยจะได้ทราบเพราะโดยปกติท่านจอมพลมักไม่ค่อยจะเล่าอะไรให้ฟังนักดิฉันคงทราบแต่ว่ามีการประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการปกครองบ้านเมืองระหว่างเพื่อนฝูงในทหารด้วยกันในบรรดาผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเท่าที่ดิฉันจำได้ก็มีเจ้าขุนทรงพญาทรงสุรเดชในบางครั้งก็ไม่เสมอไปที่เห็นกันมาบ่อยๆก็มาปรึกษาหารือส่วนมากก็เป็นเพื่อนนักเรียนฝรั่งเศสรุ่นเดียวกันเท่าที่เห็นและจำได้ในขณะนั้นก็มีคุณประยูนพมรมนตรีซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนท่านเจ้าคุณพหลท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เกินไปแต่เมื่อมติของที่ประชุมมีอะไรก็เรียนให้ท่านทราบท่านเจ้าคุณพหลท่านมักจะว่าเฮ้ยพวกรื้อค้นคิดกันไปทำกันไปตกลงจะเอายังไงก็บอกมาก็แล้วกัน
ตามเสียงที่ฟังดูท่านก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเท่าที่จำได้แน่ๆทางด้านพลเรือนที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็มีคุณบรรจงศรีประจูรและคุณทวีบุญยเกตแต่ที่มาเป็นประจำไม่ขาดเลยถึงกับลาราชการมากินนอนอยู่ที่บ้านก็คือหลวงอดุลเดชจรัสตอนนั้นท่านเป็นนายทหารปืนใหญ่อยู่โคราชก่อนที่จะลงมือทำงานเปลี่ยนแปลงการปกครอง24พฤศจิกายนนั้นดิฉันไม่เคยได้ละแคะละคายมาก่อนเลยเพียงแต่สงสัยและทราบว่าจะมีการลงมือกันในวันรุ่งขึ้นและในวันที่23มิถุนายน2475นั้นท่านจอมพลกลับมาบ้านดึกมากแต่ท่านก็มิได้แย้มภายให้ลูกเมียรู้เลยแม้แต่น้อยความจริงแล้วเรื่องนี้ดิฉันมีความระแวงสงสัยอยู่จึงได้มีการเตรียมตัวของดิฉันไว้เงียบๆเหมือนกันดิฉันแอบไปเรียนเย็บจักปักจักไว้บ้างนึกในใจอยู่เสมอว่าถ้าท่านจอมพลท่านเกิดพลาดพลั้งไปดิฉันก็จะหันไปยึดอาชีพสอนหนังสือตามเดิมและก็เข้าใจว่าท่านจอมพลคงรู้สึกเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เราจึงไม่พูดถึงกันเลยเราต่างรู้กันเองว่านี่เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านจอมพลเองก็ไม่เคยเอ่ยถึงเป็นเชิงวิตกหรือสั่งเสียลูกเมียแต่อย่างไรเลยวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจำได้ว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนตอนเช้าเมื่อกิจการทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็กลับเข้ามาในบ้านตรงเข้ามากอดลูกคนเล็กไว้แล้วบอกว่าพ่อคิดว่าจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าลูกเสียแล้วลูกคนเล็กก็คือรัชนีบูนจากนั้นท่านก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังภายหลังจากนั้นแล้วดิฉันได้ยินคุณประยูรมาเล่าให้ท่านฟังว่าเจ้าคุณทรงพระยาทรงสุรเดชจะให้รื้อไปนับเม็ดกระดุมอัวไม่ยอมล่ะนั่นหมายความว่าท่านเจ้าคุณทรงจะให้ท่านจอมพลปอไปอยู่กรมยกระบัดฝ่ายผู้ช่วยรบแต่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านพูดว่าอะไรเพียงแต่เปรยๆว่าเจ้าคุณทรงจะไปอยู่กรมยกระบัดในวันที่24ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานนั้นดิฉันเข้าใจว่าท่านจอมพลปอมีหน้าที่ไปเชิญเจ้านายบางพระองค์ในฐานะที่ท่านมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสายเหล่าทหารปืนใหญ่เจ้าคุณทรงและพระประสาทพิทยายุทธเป็นสายทางโรงเรียนนายร้อยว่าถึงหน้าที่กับสังกัดของท่านเจ้าคุณพหลในขณะนั้นท่านเป็นเจเรทหารปืนใหญ่ท่านจอมพลเป็นผู้บังคับกองร้อยตรวจอากาศกรมเจเรทหารปืนใหญ่ขึ้นอยู่กับเจ้าคุณพหลแล้วยังมีขุนศรีสรากรเป็นนายทหารอยู่ในกองตรวจอากาศคนหนึ่งในสมัยนั้นด้วยยศของท่านจอมพลในขณะนั้นเป็นพันตรีจะว่าไปแล้วท่านจอมพลได้รับการเลื่อนยศเร็วมากทีเดียวเมื่อตอนไปเรียนเมืองนอกมียศเพียงร้อยโทพอกลับมาได้เป็นร้อยเอกรุ่งขึ้นอีกปีก็ได้เลื่อนยศเป็นพันตรีท่านจอมพลไม่ชอบบันทึกเรื่องส่วนตัวมีแต่เฉพาะบันทึกเรื่องสั่งราชการของท่านในระหว่างสงครามเท่านั้นเรื่องบันทึกของท่านจอมพลนี้มีใครต่อใครถามกันมากแม้แต่เมื่อตอนจวนจะสิ้นก็ยังมีฝรั่งมาติดต่อขอทราบเรื่องราวจากท่านเขาอยากจะได้ชีวประวัติของท่านตั้งแต่ต้นจนบั้นปลายชีวิตในว่าเขาจะให้ค่าลิขสิทธิ์เป็นล้านทีเดียวท่านก็ได้ตอบตกลงไปแล้วแต่บังเอิญท่านมาสิ้นเสียก่อนที่จะได้ลงมือทำกันวงเล็บจอมพลปอถึงอาศัยกรรมเมื่อ11มิถุนายนพุทธศักราช2507ที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ยังไม่มีการบันทึกเรื่องราวหรือประวัติของท่านจอมพลมาจนกระทั่งบัดนี้ตามที่ชาวต่างประเทศมาติดต่อไว้การเมืองระหว่างสงครามโลกระหว่างสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2484ถึง87เป็นระยะที่ครอบครัวของเราวุ่นวายที่สุดระหว่างนั้นท่านจอมพลกับครอบครัวต้องอพยพจากกรมปืนต่อสู้อากาศยานปตอ.บางซื่อเข้าไปอยู่ในวังสวนกุหลาบซึ่งจัดเป็นกองบัญชาการทหารขึ้นคุณหลวงอดุลเดชจรัสซึ่งย้ายมาจากโคราชและรับตำแหน่งอธิบดีตำรวจก็ได้มาปรึกษาราชการอยู่เสมอท่านจอมพลได้มีการติดต่อกับนายพลนากามูระซึ่งเป็นแม่ทัพญี่ปุ่นหน่วยงี้ที่ประจำอยู่ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามนอกประเทศหรือเกี่ยวกับการรบของกองทัพญี่ปุ่นนายพลนากามูระ
ก็มาแจ้งให้ท่านจอมพลทราบอยู่เสมอและได้เคยพูดกับท่านจอมพลว่าญี่ปุ่นนั้นใกล้จะแพ้สงครามแล้วขอให้ประเทศไทยหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวเองเถิดนับว่านายพลนากามูระมีความนับถือและเกรงใจท่านจอมพลมากในการที่รัฐบาลไทยยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยโดยไม่เสียเลือดเนื้อเกี่ยวกับเรื่องการสร้างถนนสายเพชรบูรณ์นั้นดิฉันไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากนักทราบแต่ว่าเป็นแผนการต่อต้านญี่ปุ่นและเพื่อกันไม่ให้ญี่ปุ่นขอคนไทยไปช่วยสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ยังมีบุคคลในคณะรัฐบาลหลายคนรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจท่านจอมพลก็ไม่อาจจะชี้แจงอะไรให้ทราบในขณะนั้นได้ท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาวันหนึ่งก็จะมีผู้เข้าใจเจตนาของท่านเองดังนั้นแม้คุณหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นมาขอให้ท่านไปชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่สภาผู้แทนท่านจอมพลก็ยังไม่ยอมไปเพราะท่านรู้สึกว่าพระราชบัญญัติเพชรบูรณ์เป็นเรื่องลับทางราชการทหารซึ่งไม่สามารถจะเปิดเผยความจริงทางรัฐสภาได้ผลจากการที่มิได้ไปแถลงในสภานี้ทำให้ท่านจอมพลต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยแพ้คะแนนเสียงโหวตในสภาตามรัฐธรรมนูญสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นท่านจอมพลเคยพูดให้ดิฉันได้ยินและพูดกับพรรคพวกเสมอว่าเสร็จสงครามแล้วผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีน่าจะได้แก่หลวงประดิษฐ์มนูนธรรมเพราะหลวงประดิษฐ์เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในประเทศและติดต่อกับอังกฤษอเมริกาอยู่แล้วท่านจอมพลป.เคยปารภกับดิฉันเสมอว่าถ้าเสร็จสงครามแล้วจะขอไปอยู่ที่โคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีเพื่อพักผ่อนอาชญากรสงครามเมื่อเสร็จสงครามแล้วดิฉันยังจำเหตุการณ์ตอนที่ท่านจอมพลถูกรัฐบาลในขณะนั้นตั้งข้อหาว่าเป็นอาชญากรสงครามหมายเลขที่1นับว่าเป็นโทษขั้นหนักที่สุดสำหรับประเทศหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ลงข่าวนี้กันอย่างคึกโครมความรู้สึกของท่านจอมพลในขณะนั้นดิฉันรู้สึกว่าท่านชินช้ามากทั้งนี้เพราะท่านทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้และก่อนหน้านั้นก็มีพรรคพวกมาเตือนมาบอกให้รู้ตัวอยู่เสมอบางคนมาตำหนิท่านเสียอีกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านมอบอำนาจให้อยู่ในมือของบุคคลอื่นมากเกินไปแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกว่าท่านรู้ชะตากรรมของท่านดีวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2488เป็นวันที่เจ้าหน้าที่มาเชิญตัวท่านไปควบคุมในฐานะเป็นผู้ต้องหานั้นพวกเราทุกคนทราบล่วงหน้ากันหมดแล้วเวลานั้นครอบครัวของเราพักอยู่ที่บ้านหลัก4ประมาณตี4วันที่ท่านจะมาถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาโทษชะกันมีนายทหารบกมาประมาณ 4-5 คนมาที่บ้านร้อยเอกอนันต์พิบูลสงครามลูกชายเป็นคนเปิดประตูรับนายทหารให้เข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าขอเวลาหน่อยนะคุณพ่อยังไม่ตื่นรอให้ท่านตื่นก่อนเถอะแล้วค่อยเอาตัวไปซึ่งนายทหารนั้นก็ยินยอมเป็นอย่างดีเมื่อท่านจอมพลตื่นขึ้นมาทราบเข้าท่านก็ถามว่าอ้อเขามากันแล้วหรือพ่อก็พร้อมแล้วเหมือนกันนายทหารบกที่มาเชิญตัวท่านคนนั้นชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วได้คุกเข่ากราบท่านและกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคอว่าผมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นซึ่งท่านก็เข้าใจและไม่ได้กล่าวอะไรอีกจนคำเดียวก่อนฟ้าสางในตอนเช้าวันนั้นเองท่านก็ออกจากบ้านจากลูกจากเมียไปโดยมีประสงค์พี่บูลสงครามลูกชายขับรถให้คุณพ่อด้วยระหว่างนั้นได้มีผู้มาแสดงความเสียใจกับดิฉันเป็นจำนวนมากมีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศดิฉันรู้สึกในขณะนั้นว่าชาวต่างประเทศบางคนเสียอีกที่เข้าใจอะไรในบ้านเมืองเราดีกว่าคนในประเทศไทยนับเป็นภาวะที่ครอบครัวของเราลำบากมากทีเดียวระหว่างที่ท่านจอมพลอยู่ในที่กุมขังในฐานะอาชญากรสงครามดิฉันถึงกับต้องขายของเก่ากินมีอะไรก็ขายไปพอเช้าขึ้นเจ๊กก็มาถามว่ามีอะไรจะขายให้บ้างดิฉันก็จัดการขายไปเรื่อยๆคิดว่าเสียว่าสมบัตินอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ก็เก็บขายเรื่อยไปนอกจากเครื่องเพชรมีค่าชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้ขายแต่เอาไปไว้กับธนาคารและได้บอกให้เช่าบ้านที่หลัก4กับบริษัทการบินแห่งหนึ่งในราคา 5,000 บาทต่อเดือน
นับว่าเป็นราคาสูงทีเดียวสำหรับสมัยนั้นในตอนนี้เองที่ดิฉันได้ตระหนักดีถึงชีวิตของเมียนักการเมืองว่าบางครั้งก็ต้องลำบากระเหเร่ร่อนไปเมื่อสามีเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นมาชีวิตต้องขึ้นขึ้นลงลงไม่ราบรื่นเช่นคนอื่นอย่างไรก็ดีท่านจอมพลมักจะสอนลูกหลานไว้เสมอว่าท่านเป็นนักการเมืองที่บริสุทธิ์ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองแม้จะต้องมีอันเป็นไปอย่างไรก็ตามลูกหลานของท่านจะสามารถเดินเหินอยู่บนถนนเมืองไทยได้อย่างมีเกียรติมีหน้ามีตาและท่านเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและเพื่อประเทศชาติเป็นที่ตั้งในการที่ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามได้พ้นจากโทษอาชญากรสงครามนั้นดิฉันมีความรู้สึกว่าได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากมิตรสหายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งที่ให้การเป็นประโยชน์ในศาลและช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนั้นก็ได้ท่านผู้มีชื่อคือพระมนูเวศวิมลนาถได้กรุณารับเป็นทนายว่าความให้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยท่านจอมพลได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบกับครอบครัวชั่วระยะหนึ่งโชคชะตาก็ได้นำท่านกลับเข้ามาทำงานให้แก่ชาติบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงพุทธศักราช2500ถูกรัฐประหารท่านจอมพลเป็นคนหนักแน่นเสมอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านก่อนหน้าที่ถูกรัฐประหารจากจอมพลสฤษดิ์ในครั้งหลังสุดเมื่อปี2500ระหว่างนั้นดิฉันไม่อยู่ในประเทศไทยเพราะเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนดิฉันจะออกเดินทางนั้นก็มีข่าวได้แค่ระคายไม่สู้จะดีเหมือนกันทางด้านการปกครองบ้านเมืองดิฉันเฉลียวใจและได้กล่าวสั่งเสียท่านตามภาษาภรรยาแต่ท่านจอมพลเองกลับไม่คิดอะไรแม้ก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนฝูงมาเตือนให้ระวังตัวอยู่เสมอก็ตามเมื่อดิฉันแสดงความเป็นห่วงก่อนเดินทางไปที่ประชุมที่เจนีวาท่านกล่าวเอาใจดิฉันว่าอย่าเป็นห่วงเลยการประชุมที่เจนีวาเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่ฉันกำลังพักผ่อนอยู่กับจิรวัฒน์ปัญญราชุนลูกสาวคนโตซึ่งเดินทางไปด้วยก็ได้รับข่าวว่าท่านจอมพลถูกรัฐประหารและท่านได้เดินทางออกจากประเทศไทยโดยรถยนต์ไปทางเขมรดิฉันก็ตกใจมากและรีบติดต่อข่าวเท่าที่จะทำได้ดิฉันทราบข่าวเป็นระยะว่าท่านจอมพลเดินทางออกจากกรุงเทพผ่านสัตหีบไปทางจังหวัดตราดและมุ่งเข้าประเทศเขมรโดยมีคุณชุมพลโลหะชละซึ่งเป็นนายตำรวจประจำตัวและคุณฉายวิโรจน์สิริเลขานุการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เริ่มเดินทางไปกับท่านด้วยเมื่อติดต่อและทราบแน่นอนแล้วว่าท่านจอมพลได้ลี้ภัยการเมืองครั้งนี้ไปยังที่ปลอดภัยในกรุงพนมเปญเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากพระเจ้าแผ่นดินเขมรอีกด้วยดิฉันกับลูกจิรวัฒน์ก็เตรียมออกเดินทางจากเจนีวาทันทีทุรักทุเลพอสมควรกว่าจะติดต่อเครื่องบินจากเจนีวาบินตรงไปยังเขมรโดยไม่ผ่านประเทศไทยได้ต้องเดินทางโดยรถไฟไปฝรั่งเศสก่อนแล้วจึงจับเครื่องบินไปประเทศยวนเพื่อจะไปพนมเปญในการเดินทางครั้งนี้ได้มีนาวาอากาศโททินกรอนพันกวีน้องชายดิฉันร่วมเดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความช่วยเหลือจนสามารถเดินทางไปถึงกรุงพนมเปญได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ด้วยพระมหากรุณาของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีเขมรโปรดประทานให้ท่านจอมพลและดิฉันได้พำนักในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้โปรดประทานพระตำหนักของเจ้าฟ้าสีหนุให้เป็นที่พักวงเด็บขณะนั้นเจ้าฟ้าสีหนุเสด็จประพาสฝรั่งเศสและอาหารการกินตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขมรดิฉันมีความเห็นใจในภาวะของท่านจอมพลเป็นอย่างดีดังนั้นตลอดเวลาที่เราพักอยู่ด้วยกันที่พันธุงพนมเปญเรามิได้เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้เลยเราตัดปัญหาเรื่องการเมืองต่างๆออกและพูดคุยกันถึงเรื่องที่เบาสมองเราได้อยู่ในประเทศเขมรเป็นเวลา3เดือนจึงได้ออกเดินทางไปพำนักในประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2500ชีวิตในญี่ปุ่นก่อนหน้าที่จะตัดสินใจไปพักที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น
เป็นเรื่องที่มีคนตั้งข้อสงสัยกันมากความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องลี้ภัยซับซ้อนอะไรระหว่างที่มีชีวิตว่างๆอยู่ในเขมรเราก็หยิบเอาด้านภาพการเมืองต่างๆมาดูในที่สุดก็ตกลงใจกันว่าญี่ปุ่นเหมาะที่สุดที่เราทั้งสองจะใช้ชีวิตบั้นปลายมากกว่าที่อื่นในระหว่างที่ยังไม่ทราบว่าจะกลับคืนเมืองไทยได้เมื่อไรด้วยสาเหตุนี้แหละท่านจอมพลจึงตัดสินใจไปพำนักประเทศญี่ปุ่นเมื่อเราไปถึงครั้งแรกไปพักที่โฮเทลมัตสุไดร่าเป็นบ้านของท่านบารอนเก่าท่านหนึ่งอากาศดีน่าอยู่มีบริเวณสนามหญ้าและอยู่กลางใจเมืองโตเกียวระหว่างที่พักอยู่นี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะให้กับท่านจอมพลได้ในฐานะนักการเมืองผู้ลี้ภัยโดยให้ตำรวจมาคอยอารักขา4คนและได้ช่วยเหลือให้ความสะดวกอย่างดีที่สุดระหว่างที่พักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแรกๆนั้นชื่อเสียงของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นที่รู้จักดีในหมู่ชาวญี่ปุ่นจนเราแปลกใจเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าประเทศญี่ปุ่นได้จารึกชื่อของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามไว้ว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นท่านได้มีบุญคุณกับประเทศญี่ปุ่นโดยทำให้ชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากไม่ต้องเสียชีวิตลงด้วยการช่วยเหลือให้ญี่ปุ่นผ่านทางประเทศไทยในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยดังนั้นเมื่อเด็กชาวญี่ปุ่นในละแวกบ้านพักทราบว่าท่านจอมพลป.คือใครต่างก็แสดงความคารวะบ้างก็มาขอลายเซ็นการต้อนรับของรัฐบาลญี่ปุ่นตลอดจนชาวญี่ปุ่นครั้งนี้นับว่าช่วยให้จิตใจของท่านสบายขึ้นมากแต่ท่านก็ไม่ไหวจะทำตัวเป็นนักการเมืองสมัครเล่นโดยฟังข่าวคราวการเมืองในประเทศเอเชียทุกวันพร้อมกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามความเห็นของท่านอยู่เสมอการฟังวิทยุต่างประเทศและการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้นเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านจนวาระสุดท้ายชีวิตทีเดียวในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือเมื่อเดินทางไปถึงประเทศอื่นก็ดีก็จะมีคณะหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์ทางการเมืองและชีวิตประจำวันทุกแห่งไปส่วนการติดต่อโดยตรงกับประเทศไทยนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายของท่านอย่างสงบมิได้เคยกล่าวโทษบุคคลใดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านต้องลี้ภัยทางการเมืองท่านเคยวิจารณ์จอมพลสฤษดิ์เมื่อประกาศใช้อำนาจคณะปฏิวัติที่ใช้มาตรา17ว่าทำเด็ดขาดดีท่านเคยปรารภว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเมื่อไรอยากไปเล่นการเมืองอีกโดยจะสมัครผู้แทนราษฎรด้วยแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าเมื่อท่านจอมพลจะทำการอุปสมบทณวัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียได้ทำหนังสือถึงหัวหน้ารัฐบาลในสมัยนั้นว่าขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อมาลาคุณแม่ของท่านซึ่งชรามากแล้วนั้นก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้ามาอุปสมบทและอวสานการอุปสมบทของท่านจอมพลที่พุทธคยาครั้งนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นแม้ว่าอากาศจะร้อนและรับประทานอาหารค่อนข้างลำบากดิฉันและลูกจิรวัตรได้ติดต่อไปอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาและเป็นผู้ประกอบอาหารถวายพระทั้งวัดที่อุปสมบทหลังจากลาสิกขาแล้วท่านก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านได้ลงมือทำสวนปลูกดอกไม้ด้วยตนเองมีชีวิตอย่างชาวบ้านธรรมดาประหยัดและมีความสุขตามภาษาคนแก่ทั่วไปลูกหลานจากเมืองไทยได้ผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมทุกปีเดิมท่านเคยคิดจะไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยตามที่มีผู้มาติดต่อแต่ในที่สุดท่านก็เปลี่ยนใจเลิกล้มความคิดเพราะตระหนักดีว่าถ้าสอนหนังสือก็จะต้องมีการพูดและแสดงความคิดเห็นอาจจะไม่เหมาะสมกับแก่การกาลเทศะและอาจจะพาดพิงถึงบุคคลใดเข้าบ้างจึงงดเสียก่อนจะสิ้นอายุนั้นท่านจอมพลมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติทุกอย่างไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเจ็บไข้ถึงวาระสุดท้ายแต่อย่างไรดิฉันจำได้ดีวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีตอนบ่ายท่านชวนดิฉันไปจ่ายตาอาหารที่ตลาดเมื่อกลับมาถึงบ้านดิฉันก็เข้าครัวท่านก็ลงไปตัดหญ้าในสวนตอนค่ำรับประทานอาหารตามปกติหลังจากรับประทานของหวานเสร็จท่านก็ขึ้นข้างบนเพื่อเปิดวิทยุฟังข่าวนานจนดิฉันรู้สึกผิดปกติจึงขึ้นไปดูเห็นท่านกำลังหายารับประทานและบ่นว่าแน่นหน้าอกดิฉันจึงชวนให้ลงไปเดินเล่นที่สนามดิฉันจุงมือท่านก็รู้สึกว่ามือท่านเย็นมากจึงตกใจและรู้ว่าท่านคงไม่สบายแน่นอนแน่แล้วถามท่านว่าจะให้ไปตามหมอไหม
ท่านห้ามไว้บอกว่าไม่ไปต้องไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเห็นอาการไม่สู้ดีดิฉันจึงชวนท่านขึ้นชั้นบนและโทรศัพท์ให้นายแพทย์ที่ใกล้บ้านที่สุดมาฉีดยาให้จากนั้นไม่นานท่านก็อาเจียนออกมาอาการมากขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเข้าห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ถึงกับล้มลงดิฉันตกใจมากเรียกคนมาพยุงท่านขึ้นนอนบนเตียงแล้วติดต่อนายแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีแต่ปรากฏว่านายแพทย์กำลังอยู่ในห้องผ่าตัดดิฉันเฝ้าอาการของท่านอย่างใจไม่ดีท่านจอมพลบอกดิฉันในตอนนั้นเองว่าความตายคือความสุขท่านจอมพลก็หมดลมหายใจในระหว่างที่อยู่ในเครื่องตรวจหัวใจของนายแพทย์ข้างบ้านซึ่งตามมาปฐมพยาบาลนั้นดิฉันตกใจและเขย่าร่างของท่านซึ่งพึ่งสิ้นลมยังอุ่นๆและปลุกสั่นเรียกท่านอยู่หลายครั้งดิฉันได้บรรยายความรู้สึกของดิฉันในตอนนั้นไว้เป็นคำโคงเมื่อตอนทำบุญอัดของท่านไว้ดังนี้ใจหาคาแพทย์เอื้อนเอ่ยคำชีพดับแล้วสุดธรรมที่แก้โนโนโปรดอย่าจำนันเช่นนี้นาชีพท่านยังอยู่แท้อย่าทิ้งความหวังดังใครเฉือนเชือดคั่วดวงใจดูเพื่อนเห็นชนละในหลังเบ้าโทรเลขด่วนส่งไปเพื่อนบอกซ้ำนาญาติมิตรบุตรเร่งเร้าข่าวแจ้งอาสันดังตะวันจันแตกแล้วโลกสลายอัดกลับวับแสงหายห่างล่าความรู้สึกเลือนกายกระดูกอ่อนเปรี้ยเอ่ยเขย่าพ่อสัมผัสหน้าอุ่นครั้งยังคงสุดพวงเพียรเรียกร้องเธอขาเธอเอ่ยพ่อไปเอ้ยพจนาตอบน้องเธอโปรดลืมตาพูดกับเมียเทินโอ้พ่อไปยินพร้องพดข้ออาดูทวีคูณความครั้งเผลอเพียรขยับเขย่าพ่อกายพ่ออุ่นอ่อนจับเชิดได้เธอขาพ่อโปรดรับคำเรียกหน้าพ่อดุดยิ้มให้โฮปวงเล็บโฮป HOPE เข้ามาสนองข้าร้องสุดเชื่อแล้วท่านศูนย์ชีพนาหมอช่วยท่านพิบูลชีพยั้งข้าเรียกยกหัดทูลปรางแนบจุมพิษพ่อพ่อไปตอบอย่างครั้งก่อนนี้มีไฉนสุดใจเมียสุดรู้เรียกหาใครพ่อแพทย์เพื่อนหลบพรักตราห่างให้อกสั่นเขย่ากะยาพ่ออ่อนตามเอ่ยค่อยทุ่มทอดตัวใต้ติดข้างเตียงนอนเรียกวอนใครช่วยได้ไปเห็นแล้วลาโอ้อกเอ่ยยามเข็นขัดสิ้นน้ำตาอีกเลือดกระเซ็นไปรทราบใจดังแตกแยกชิ้นแอร์ชอกช้ำกำสลวนลูกๆทุกคนตั้งแต่อนันต์ประสงค์จิรวัตรรัชนีบูรณ์มาพร้อมกันหมดเพื่อเคารพศพคุณพ่อเหลือเพียงคนเดียวซึ่งกำลังอยู่ที่สหรัฐอเมริกามิได้มาในวันนั้นเมื่อลูกๆมาถึงดิฉันยังไปเขย่าร่างท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลุกขึ้นมาพูดคุยกับลูกเช่นที่ท่านเคยดีใจทุกครั้งที่ลูกๆคนหนึ่งคนใดมาเยี่ยมแต่ร่างของท่านคงสงบเฉยไม่ไหวติงท่านไปสู่สุคติแล้วจริงๆงานศพของท่านจอมพลได้กระทำอย่างสมเกียรติเท่าที่อยู่ในต่างประเทศจะทำได้บังเอิญเหลือเกินในระหว่างนั้นมีคนไทยและทหารไทยทุกเหล่าเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในโตเกียวด้วยดังนั้นศพของท่านจึงได้รับเกียรติโดยมีทหารไทยทั้ง3เหล่าเป็นผู้เชิญศพขึ้นสู่ที่เผาดิฉันได้นำอัฐท่านจอมพลป.กลับบ้านเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2507ในวันแรกที่มาถึงภาพที่ประทับใจดิฉันมากที่สุดคือมีพระสงฆ์เป็นแถวยาวและประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งกองเกียรติยศซึ่งทางราชการกองทัพอากาศได้กรุณาจัดให้เป็นเกียรติแก่อัฐของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามณสนามบินนอนเมืองเมื่อมาถึงบ้านชิดลมก็ได้รับความปลาบปลื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ราชเลขาธิการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์มาบำเพ็ญกุศลพระราชทานและวันต่อๆมาคณะรัฐมนตรีและมิสหายก็ได้มาบำเพ็ญกุศลอัฐิของท่านจอมพลจนครบ50วันจึงได้นำไปบรรจุที่พระเจดีย์ณวัดพระศรีมหาธาตุในวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507